ทางทีมงานต่อสายคุณก้อมณรงค์เดชนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะเป็นท่านนักวิเคราะห์ที่จะมาตอบคำถามให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะที่เรียกว่าดวงดีนะสามารถดู Facebook ได้ในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามจะค่อนข้างน้อยนะคะเอาละค่ะคุณก้อมสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณหมวยครับค่ะไปที่หุ้นรายตัวเลยละกันนะคะคุณก้อมคะเดี๋ยวดูกราฟที่คุณก้อมแชร์นะคะตัวแรกนะคะ RBF ค่ะครับสำหรับตัวของ RBF นะถ้าดูในภาพของ weekly เองจริงราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทำ new high แล้วก็เจอสัญญาณ divergence นะครับแล้วก็ราคามีการปรับตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะสัญญาณตรงนี้เองเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงหลุดทุกแนวรับเลยนะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพที่เป็นโดจิคือชะลอการปรับตัวลงแล้วฉะนั้นจุดบริเวณนี้มีโอกาสที่อาจจะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างแต่เป็นแค่การรีบาวด์แค่ระยะสั้นเท่านั้นตีตัวขึ้นมาเนี่ยแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 18.5 นะครับหรือว่าถ้าดีๆหน่อยบริเวณ 19.3 นั้นลักษณะแบบนี้เราเล่นว่าเล่นรีบาวด์ได้แต่ว่าต้องคุมจุดสต็อปลอสให้ดีนะครับราคาต่ำกว่าบริเวณ 17.7 ปุ๊บขายทิ้งนะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นมานิดหน่อยปุ๊บขายทิ้งออกไปก่อนครับค่ะต่อด้วยตัว BCPG ค่ะ BCPG ราคาในภาพตัวของเดลี่เริ่มดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเริ่มลงไปที่บริเวณโลเก่าแล้วก็เริ่มพยายามยืนไหวจุดนี้บริเวณเป็นจุดที่ทดสอบแล้วนะครับว่าจะลงต่อหรือว่าจะเริ่มที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับจุดนี้อาจจะเล่นเบ็ดได้ผู้พอสมควรเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าราคาไม่ต่ำกว่าโลตรงนี้แล้วบริเวณที่ 11.7 แล้วพยายามฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณของการเกิดภาวะที่ไม่ทำโลใหม่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดปุ๊บก็จบกันนะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้แนะนำเวทซีรอดูก่อนแล้วถ้าหักหัวขึ้นไปได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้ครับแล้วก็วางตัวบริเวณ 11.7 เป็นตัวของจุดสต็อปด้วยครับค่ะนะคะหุ้นบรูคนะคะ1บาทยืนได้ไหมนะคะตัวของบรูคนะฮะเริ่มสูญเสียโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นไปแล้วหลังจากที่หลุดตัว EMA 10วันนะตรงนี้เสียสูญเสียไปในระดับหนึ่งแต่ว่าราคาเองปัจจุบันเองเนี่ยลงมาเทสที่บริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้าแล้วพยายามรีบาวด์กลับขึ้นไม่ได้จุดบริเวณนี้เองเนี่ยนะครับเครื่องมือทางเทคนิคเองก็ให้สัญญาณที่เป็นโอเวอร์โซลแล้วฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็แกว่งออกด้านข้างในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ที่แนวต้านขึ้นมาแนวต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณ1.1 นะครับอีกทีนึงก็อยู่ที่บริเวณ 1.2 นะครับแล้วก็บริเวณ 1.3 ครับค่ะนะคะอ่ะนะคะปิดรับคำถามแล้วนะคะตอนนี้ Facebook เริ่มกลับมาใช้ได้ท่านของคุณเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะคะอ่ะต่อกันที่ BCPG นะคะเอ๊ะ BCPG ไปหรือยังเอ่ยใช่ไปแล้วครับไปแล้วค่ะค่ะต่อที่แมคโครนะคะแมคโครแมคโครทิศทางยังเป็นทิศทางที่ยังอยู่ในภาพของขาลงอยู่นะแต่ว่าณโซนนี้เป็นโซนที่คิดว่าเริ่มการลงเริ่มที่จะต้องน้อยลงไปพอสมควรละนะเพราะว่าในภาพ weekly เองเนี่ยลงมาที่บริเวณเส้น EMA 200 week แล้วก็บริเวณแนวรับนะครับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นพอดีถ้าภาพ daily คือลงมาอยู่ที่แนวรับที่กรอบทิศทางแนวโน้มขาลงพอดีโซนบริเวณนี้จะเป็นโซนที่อาจจะเห็นภาพของการรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นได้แต่ถ้าสำหรับนักทุนระยะกลางและนักทุนระยะยาวนิดนึงเนี่ยแล้วถ้าถือเนี่ยอาจจะต้องรอให้เขามีภาพของการที่ยกโลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อจุดนี้อาจจะเล่นรีบาวด์ได้บ้างนะครับแค่ระยะสั้นๆนะครับหรือว่าซื้อไปก่อนไม้เล็กๆไปก่อนนะครับแล้วมีเมื่อไหร่ก็ตามมีการยกโลขึ้นมาค่อยใส่อีกรอบนึงครับค่ะต่อด้วยมาโคนะคะช่วงนี้หุ้นลงเยอะนะหุ้นเล็กก็ลงกันกระจายเลยค่ะมาโคนะครับมาโคเองก็ภาพเดลี่ไอวีคลี่เองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ยังสามารถที่จะยังไม่ได้ทำโลใหม่นะยืนเหนือ EMA 200 week ได้อยู่นะส่วนสำหรับเดลี่ขึ้นไปค่อนข้างแรงมาเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลงมานะคิดว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อทำการโตแบ็กนะครับแถวๆโซนบริเวณเนี้ยน่าจะยืนไหวนะถ้าลงมาแล้วไม่ต่ำกว่าโซนบริเวณ 0.83 เนี่ยนะครับแล้วสามารถรุกตัวกลับขึ้นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีมีลุ้นฟื้นตัวขึ้นไปที่บริเวณไฮเดิม 1.08 นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็อยู่ที่บริเวณ 1.16ครับค่ะ PJW นะคะ PJW ยังถือว่าเป็นภาพทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับสามารถที่จะเนี่ยเห็นภาพของการยกโลขึ้นมาทำ high ยกโลขึ้นมาทำ high ได้ต่อเนื่องนี่เป็นภาพของการที่ขึ้นมาทำ high อีกแล้วนะครับฉะนั้นการย่อตัวลงมาถ้าไม่ปิดแกปที่บริเวณ 4.26 เนี่ยนะครับแถวๆโซนบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อสะสมได้ครับรุ้นแนวต้านอีกทีที่บริเวณ5บาทนะครับแล้วก็เล่นถ้าเล่นไปได้ดีอาจจะขึ้นไปที่บริเวณ5บาท55ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับค่ะ
ค่ะคาราบาวกรุ๊ปค่ะ CBG ค่ะ CBG ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับภาพวิกฤตเสียทรงหนักมากบางที่มีการปรับตัวลงมาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งแบบยาวนานมาค่อนข้างนานแล้วมีการปรับตัวลงมาหลุดนะครับได้ยืนไม่ไหวแล้วหลุดทำโลใหม่ในภาพวีคลี่ด้วยฉะนั้นลักษณะแบบนี้เป็นหุ้นขาลงเพียงแต่ว่ามันปรับโลลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ภาพเดลี่เองเนี่ยมันก็ลงมาอยู่แถวบริเวณโซนของกรอบแนวโน้มขาลงนะฮะไอตัวของ2ชั่วโมงก็ลงมามิดพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดบริเวณนี้อาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างแต่จะเป็นแค่สั้นๆไม่แนะนำให้เข้าสะสมหรือไม่แนะนำให้เข้าไปเล่นนะครับใครไม่อยู่เนี่ยจังหวะรีบาวด์มาเป็นจังหวะในการแก้ตัวทั้งหมดนะครับค่ะ GPSC ค่ะ GPSC อาจจะเห็นภาพแพทเทิร์นที่มันเป็นการรีบาวด์ได้บ้างจริงๆอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวลงขาขึ้นถ้าดูในวีคลี่เนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮจังหวะนี้อ่อนตัวลงมาทั้งชุดเนี่ยอาจจะเป็นชุดของการคอร์เรคชันก็คือเป็นการยกโลในภาพวีคลี่แต่ประเด็นคือเรายังไม่เห็นสัญญาณที่มันอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ชัดเจนท่านี้มาดูภาพเดลี่เองก็คือปรับตัวลงมาแล้วหลุดโลใหม่แล้วทำโลใหม่ในภาพระยะสั้นแล้วการอ่อนตัวอาจจะอ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณนี้ก็ได้แล้วฟื้นตัวขึ้นไปหรือลงมาอีกนิดนึงแถวๆบริเวณ79ก็ได้แต่โซนบริเวณนี้เป็นโซนที่อ่อนตัวลงมาต้องเริ่มที่จะค่อยๆทยอยสะสมแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเดลี่ยกโลเมื่อไหร่จะเป็นภาพคอนเฟิร์มว่าวีคลี่คือการยกโลขึ้นได้ในภาพระยะกลางนะครับฉะนั้นรอชัวร์รอให้เดลี่มีสัญญาณการยกโลก่อนนะครับก็จะมีความมั่นใจมากกว่าโซนบริเวณนี้ถ้าใครอยากซื้อสะสมก็ผมว่าทยอยซื้อได้นะแต่ถ้ามีการยกโลขึ้นมาจะค่อนข้างชัวร์มากกว่าเรารับจริงๆก็อยู่แถวๆนี้นะ80บาทนะ79บาท50ก็ทยอยรับได้ครับค่ะ SCGP นะคะ SCGP อาจจะมีรีบาวด์บ้างในช่วงสั้นนะหลุดแนวทิศทางแนวโน้มขาขึ้นแล้วแหละนะครับภาพของการปรับตัวขึ้นจะปรับตัวขึ้นไม่ดีแล้วเพราะว่าลงมาแล้วเนี่ยเริ่มทำโลใหม่ในภาพระยะสั้นแต่พอลงมาในถึงในจุดบริเวณนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเริ่มที่จะเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาสักนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือมันอยู่ใน power zone ฉะนั้นโซนบริเวณนี้อาจจะเห็นภาพที่มันเป็นการรีบาวนะฮะรีบาวขึ้นมาได้บ้างในช่วงสั้นนะอาจจะขึ้นมาโซนบริเวณสัก65นะครับหรือบริเวณ67บาทก็เป็นการรีบาวขึ้นมาแล้วขายทิ้งหรือแค่การเล่นรีบาวสั้นๆเท่านั้นพอแกว่งรูปแบบกรอบใหญ่เขาเริ่มที่จะแกว่งตัวออกมาเป็นภาพของการแกว่งออกด้านข้างในกรอบสามเหลี่ยมนะคือสโลปในการปรับตัวขึ้นในภาพใหญ่ไม่ใช่ละนะครับหลังจากขึ้นมาทำไฮไม่ได้ฉะนั้นนี้มันจะเป็นไซด์เวย์แล้วครับค่ะตัว BTS ค่ะ BTS BTS ภาพตัวของ weekly เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับ daily ก็ยังพักตัวอยู่นะตราบใดก็ตามถ้ายังเบรกเอาผ่านเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นภาพการซึมต่อไปแต่การซึมตรงนี้ถ้าลงมาเราไม่ต่ำกว่าโซนบริเวณ 8.95 แล้วเราฟื้นตัวขึ้นมาทะลุได้จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแนวต้านอยู่ที่ทีนึงอยู่ที่ถ้าผ่านได้จะอยู่ที่บริเวณ 9.86 นะครับ 9.85 นะครับหรือบริเวณ10บาทก็มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับค่ะ Curry Express นะคะ Curryคือโอเคเองนะคือ re-express นะราคาอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลงนะครับมันราคาปรับตัวลงมาตลอดหลังจากที่หลุดกรอบสามเหลี่ยมนี้ก็ไหลลงมาต่อเนื่องนะภาพในลักษณะแบบนี้เองยังเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเครื่องมือทั้ง3ตัวบอกว่าอยู่ในภาวะ oversold ฉะนั้นมันอาจจะมีการรีบาวด์ได้บ้างในช่วงสั้นแต่ตราบใดก็ตามถ้าราคายังไปยืนเหนือบริเวณแนวต้านที่ EMA 10วันไม่ได้ราคามันก็แค่เป็นภาพของการรีบาวด์เท่านั้นอาจจะรีบาวด์แล้วก็ลงต่อรีบาวด์ลงต่อนะครับค่ะ CHG จุฬารัตน์ค่ะ CHG นะครับ CHG ตั้งแต่หลุดเนี่ยฮะ 3.50 ไปก็นะครับอย่าที่บอกว่าอย่าหลุดนะพอหลุดมาปุ๊บก็ไหลยาวนะครับแนวรับตรงข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีฮะฉะนั้นมีโอกาสที่จะไหลลงมาได้อีกพอสมควรนะครับฉะนั้นแนะนำหลีกเลี่ยงออกไปก่อนนะครับมีแนวรับอีกทีแถวๆโซนบริเวณ3บาทครับค่ะ JWD นะคะ20บาททวนๆหน้ากระดานค่ะ JWD เริ่มเสียทรงในการปรับตัวขึ้นแล้วชุดนี้น่าจะเป็นชุดของภาพของการที่ปรับตัวลงมาพักฐานใหม่นะครับแนวรับอีกทีนึงมีโอกาสอยู่แถวๆโซนบริเวณ 17.5 นะครับเพราะว่าเดลี่เองทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับเราก็เพิ่งทำโลใหม่มาครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างแต่รีบาวด์ไปแป๊บเดียวน่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงมาอีกทีนึงแนวรับสำคัญก็ที่อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะ 17.5 ฉะนั้นโซนบริเวณนี้อาจจะรีบาวด์ขึ้นมาเล่นสั้นๆได้แต่ยังไม่ซื้อสะสมยังไม่เล่นรอบใหม่ครับถ้าจะรับอีกทีนึงรอรับด้านล่างครับ
่ะ BCPG ค่ะ BCPG BCPG ไม่ดีไปแล้วนะครับก็ยังอยู่บริเวณ 17 บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต2ตัวสุดท้ายนะคะถ้าน้องคุณคะวันนี้ Facebook ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะไปที่ตัว TVI ปิดท้ายด้วย RCL กลุ่มเดินเรือค่ะ TVI นะฮะที่ว่าช่วงนี้เล่นไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแล้วก็เล่นไม่พักเลยฉะนั้นอานอนตัวลงมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาไม่พักเหมือนกันนะครับยิ่งตราบใดก็ตามถ้าเกิดว่าโซเชสิกเองต่ำกว่าโซนเรน50เมื่อไหร่เนี่ยอันตรายมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็เดลี่เองลักษณะตรงนี้เองยังไม่มีภาพการยกโลเพื่อเล่นรอบใหม่ฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ยังไหลลงมาได้อยู่ครับก็รอให้มันมีการยกโลก่อนแล้วจะเล่นขึ้นไปรอบก็ไม่ว่ากันแต่โซนเวนนี้ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับค่ะสำหรับพวง RCL RCL นี้ก็ถือว่าจบรอบแล้วแหละนะครับราคาเองปรับตัวลงมาหลุดทิศทางแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับทำเนี่ยทำโลใหม่ในภาพระยะสั้นแล้วอีกทีนึงก็ลงมาเจอโลเนี่ยพอดีเลยที่แถวๆบริเวณ39บาทแล้วมีภาพการพยายามจะรีบาวด์ได้บ้างแล้วสาวแบบนี้อาจจะเห็นรีบาวด์ได้บ้างแต่จะนิดเดียวไม่ไกลมาก42บาท 43.5 แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลลงได้ต่อนะครับภาพถ้าดูภาพ weekly จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นขาลงอยู่แล้วก็ขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านที่เส้นแนวลงขาลงพอดีแล้วไม่ผ่านฉะนั้นนี่โอกาสที่จะลงมาด้านล่างที่31บาท50ก็มีโอกาสอยู่ครับค่ะขอแถมอีกตัวนะคะตัว KGI ค่ะตัวไหนนะครับ KGI ค่ะโบรกค่ะ KGI เขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะอิงทางบวกอ่อนๆนะราคาก็ปรับตัวขึ้นมาถือว่าค่อนข้างแรงแล้วเราก็ทะลุผ่านไปไม่ได้นี่มีการอ่อนตัวมาอีกแนวรับอีกทีนึงจะอยู่ที่บริเวณ 6.15 นะครับตรงเนี้ยก็จะรอรับจากสาวสมนีแล้วเขาก็เล่นไซด์เวย์ก็ไปนะครับจุดขัดคือรูด6บาทรูดขัดทิ้งครับค่ะได้ค่ะปิดท้ายที่มุมมองของคุณก๊อฟนิดนึงนะคะกับกลยุทธ์บ่ายนี้ค่ะสำหรับภาพตลาดเองผมว่าในช่วงบ่ายนี้เองหรือวันสองวันนี้อาจจะอยู่ในภาพที่ยังซึมๆมีโอกาสในการแกว่งตัวลงมาแต่ว่าดาวไซด์ในการลงมาจะค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่องยิ่งราคาตลาดลงมายิ่งเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งอีกมุมนึงคือยิ่งเปิดอัพไซด์ด้วยพอสมควรเหมือนกันแล้วอัพไซด์เนี่ยไอ้ตัวดาวไซด์ก็จะเริ่มลดลงมาคิดว่าในลักษณะตรงนี้เองอาจจะมีความกังวลเรื่องของเฟดอะไรไม่เยอะแต่สุดท้ายแล้วด้วยนิสัยของคุณเจอโรมพาวเวลแล้วที่เวลาพูดอะไรนะครับหรือส่งสัญญาณอะไรเนี่ยไม่เคยส่งสัญญาณที่ตลาดไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนฉะนั้นเนี่ยหลังจบประชุม FOMC มีโอกาสค่อนข้างสูงทั้งที่ราคามันปรับตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆทุกอย่างเนี่ยตลาดรับรู้ไปหมดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคุณเจอโรมพูดออกมาแล้วไม่ได้ผิดไปจากที่ตลาดคาดตลาดมีโอกาสรีบาวค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือในลักษณะแบบนี้เราไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยนะครับอาจจะพรุ่งนี้อาจจะลงมาอีกก็ได้นิดนึงหรือวันนี้อาจจะลงมาอีกนิดนึงก็ได้เราไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยโซเวอรีนี่ถามว่าสามารถทยอยสะสมหุ้นได้ไหมก็ยังพอได้แต่ว่าไม่ได้ใช้พอร์ตในการลงไปค่อนข้างเยอะนะอาจจะเลือกใช้เงินนะครับมันนี่มันเน็ตเมนต์นิดนึงลงไปไม้เล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นผ่านการรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นมาอีกทีนึงครับก็ตลาดผมว่าดาวไซด์เริ่มน้อยแล้วแหละนะครับแล้วก็ลงมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อเล่นรอบแล้วครับค่ะมีหุ้นเด่นแนะนำไหมคะก็หุ้นอย่างพวก KBank นะครับกับ SCB อย่างที่เราเคยคุยกันว่าจริงๆมันยังแบบเข้าซื้อได้แล้วก็ผลประกอบการออกมาจริงๆถือว่าดีกว่าคาดด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลแหละนะครับทิศทางไงก็ตามสหรัฐเป็นทิศทางแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นเต็มกำลังแล้วบ้านเราอาจจะขึ้นช้าแต่ขึ้นแน่ๆนอนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลประกอบการออกมาถือว่าค่อนข้างดีไม่น่ากลัวอะไรฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ตลาดลงแบงค์ไม่ลงถือว่าแบงค์ที่มีความแข็งแกร่งค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันโซนบริเวณนี้สามารถที่จะทยอยเข้าซื้อได้ไม่ว่าจะเป็น SCB หรือ KBank นะครับรุ่นฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่บริเวณ130 135นะครับสําหรับตัวของ KBank นะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณของการที่ฟื้นตัวขึ้นมามีปริมาณการซื้อขายที่ถือว่าค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็สามารถทยอยเข้าสะสมได้รุ่นแนวต้านที่แถวๆบริเวณ150นะครับจะผ่านขึ้นไปได้ก็ค่อนข้างไกล170-180บาทครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับ